วัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่การติดตามข่าวภาคค่ำยูดีดีนิววันนี้นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2557ดำเนินรายการโดยดิฉันเอมม่าสุไลมานค่ะและดิฉันชุติมากุกมานค่ะติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะนายกรัฐมนตรีขอให้หยุดพูดเรื่องของแบ่งแยกประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันทหารไม่ปฏิวัติแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเชิญทูตต่างประเทศแจ้งสถานการณ์ทางการเมืองขณะที่ผอ.สรส.ขอนัดพบกับเลขาธิการกปปส.เพื่อเจรจาหาทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนจัดสุเทพทศบัณฑ์คดีสั่งสลายการชุมนุมปี2553โดยจะรอโอกาสที่เหมาะสมเริ่มต้นในวันนี้นะคะเรายังคงเกาะติดในกรณีที่กลุ่มนปช.โดนกล่าวหาใส่ร้ายในเรื่องของการคิดแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยการนำนปช.เตรียมเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญใช้บรรทัดฐานเดียวกันตัดสินคดีกับรัฐบาลเชื่อว่าการหยิบยกนายกรัฐมนตรีมาตรา7เป็นความล้มเหลวของนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพทึกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่ประกาศบนเวทีการชุมนุมว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการในวันที่12มีนาคมนี้เชื่อว่านายสุเทพหวังให้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลดังนั้นจึงขอให้ประชาชนจับตาดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องพรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทที่ศาลจะวินิจฉัยในวันที่12มีนาคมทั้งนี้หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าไม่เด็ดขาดและไม่มีผลผูกพันกับองค์กรใดๆอ้างอิงจากคำตัดสินของศาลอาญากรณียกคำร้องถอนหมายจับคดีกบฏของนายสุเทพทึกสุบรรณนายแพทย์เวงเห็นนะคะว่าพรบ.เงินกู้2ล้านล้านบาทเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกพรบ.เงินกู้ในลักษณะดังกล่าวในโครงการไทยเข้มแข็งแต่จริงๆนี่พรรคประชาธิปัตย์เขาทำมาแล้วนะครับในสมัยไทยเข้มแข็งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินครับแล้วออกเป็นพระราชกำหนดด้วยนะครับนะกู้อย่างละ 200,000 หรือ 400,000 เนี่ย 400,000 2ฉบับรวมเป็น 800,000 ประชาธิปัตย์ทำมาแล้วครับนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยื่นเรื่องให้ศาลนูนนะท่านบอกว่าทำได้ประชาธิปัตย์ทำได้แล้วเราก็ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดเดียวกันนี่แหละร่างแบบเดียวกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเนื้อหาต่างกันเพราะของเราต้องการที่จะอนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเวลา7ปี2ล้านล้านเพื่อมาสร้างนะโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยก็คือรถไฟความเร็วสูงและอื่นๆอย่างเงี้ยเราให้คณะกรรมการกฤษฎีการ่างแบบเดียวพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างนะหนึ่งจับตาดูนะครับว่าคุณจะว่ายังไงเพราะในสมัยประชาธิปัตย์นี้เขาทำได้นะครับพอเราทำบ้างเนี่ยคุณจะลงโทษให้มันผิดหรือเปล่าครับข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นการกู้เงินทำให้เกิดหนี้สาธารณะมากเกินกว่าประเทศจะรับได้โกหกครับเพราะว่า7ปีนะฮะเอา2ล้านล้านหาร7เนี่ยก็ตกปีละประมาณ 300,000 ล้านซึ่งทำให้ระดับหนี้สาธารณะแค่ประมาณ45ด้านนางธิดาถาวรเสประธานนปช.กล่าวย้ำแนวทางการเคลื่อนไหวของนปช.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยยืนยันว่านปช.ไม่มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธซึ่งแนวทางของนปช.คือการเอาชนะใจของประชาชนที่เห็นว่าพลังของมวลชนสำคัญกว่าอาวุธส่วนการที่นายสุเทพทึกสุบรรณหยิบยกประเด็นการขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนกลางตามรัฐธรรมนูญมาตรา7แสดงให้เห็นว่าวิธีการต่างๆของกปปส.ใช้ล้มรัฐบาลประสบความล้มเหลวจึงนำประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงอีกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เคยตรัสไว้นะที่เอามาพูดกันก็อ้างกันมาหลายรอบแล้วเพราะท่านตรัสไว้ว่ามั่วท่านไม่สามารถใช้อันนี้ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยนายกพระราชทานตามมาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยมั่วได้ยินหรือเปล่าสุเทพอย่างนี้เนี่ยนี่แปลว่าเส้นทางอื่นนั้นคงยากลำบากตีบตัน
จะยุให้ทหารทำรัฐประหารก็ยุอยู่ทุกวันเราก็ไม่รู้วันนี้ไม่ทำแต่ไปทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่วันไหนในวันนี้ที่ยังไม่ทำก็ขอบคุณในวันนี้แต่วันหน้าก็ไม่ประธานนปช.ขอให้แกนนำคนเสื้อแดงทั่วประเทศระมัดระวังการแสดงออกทางการเมืองเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามกำลังจ้องจับผิดและใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงอยู่ค่ะค่ะซึ่งก็ตามติดนะคะกับเรื่องของเวทีถลกหนังเถือกนะคะโดยทางด้านแกนนำนปช.ค่ะก็ออกมาเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดนำประเด็นในเรื่องของการแบ่งแยกประเทศเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งให้บานปลายเกิดขึ้นในประเทศนะคะพร้อมทั้งแนะนำค่ะให้ใช้บทเรียนในอดีตค่ะที่จะต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาตินายจตุพรพรมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในเวทีรายการถลกหนังเถือกเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.หลังจากศาลอาญาอนุมัติหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาหลังจากที่ผิดนัดคำสั่งศาลในคดีสลายการชุมนุมปี2553พร้อมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการหยุดนำประเด็นการแบ่งแยกดินแดนมาสร้างความขัดแย้งเนื่องจากเห็นว่าในอดีตข้อดังกล่าวเคยสร้างความหายนะและสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกรณีการขุดคลองคอคอดกระที่ถูกโจมตีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนที่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้มาจ้างให้คนในไทยนี่แหละครับมาปลุกระดมกันว่าขุดคลองคอคอดกระไม่ได้มีการแยกดินแดนแยกประเทศตั้งประเทศผมบอกมันจะแยกกันยังไงฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกี่พันเกาะทำไมเขาไม่แยกเป็นประเทศตามเกาะเกาะจะเกิดประเทศขึ้นมาประมาณ 7,000 ประเทศประเทศไทยเนี่ยนะครับแถบนั้นจะได้รับการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมทั้งการเกษตรประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่เพราะเหตุผลไม่เข้าท่าแบบนี้แล้วการที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องขุดคลองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการขุดคลองได้ยังไงมันไม่มีการขุดคลองแต่เขามีปัญหาเนี่ยนะครับไม่ได้รับพูดง่ายๆว่ามีความเห็นแตกต่างก็กลายเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนี่ไงครับทำให้ชาติของนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำนปช.กล่าวถึงการแจ้งข้อหาในคดีก่อการกบฏกับตนเองนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.และนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.นั้นเห็นว่าการประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเพียงแค่การนำเสนอความคิดเห็นเท่านั้นยืนยันว่าในการสรุปความคิดเห็นไม่มีการพูดถึงประเด็นการแบ่งแยกดินแดนส่วนการกล่าวหานายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมันจะกบฏอะไรที่ไหนล่ะครับก็เรายืนกันอยู่บนเวทีไปนั่งฟังพี่น้องเขานำเสนอความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองเอาไว้แล้วเปิดเผยถ่ายทอดสดเห็นกันทั่วประเทศพร้อมๆกันด้วยแล้วพี่น้องเขาเสนอเป็นแนวคิดแนวทางต่างๆผมเป็นคนออกไปสรุปเนื้อหาสาระที่สรุปสื่อมวลชนลงข่าวตรงกันทุกฉบับไม่มีเรื่องราวแบ่งแยกดินแดนไม่มีเรื่องราวที่จะเอาไปกล่าวหาว่าเป็นกบฏได้เลยท่านจารุพงศ์ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยวินาศกาเลวิปริตพุทธินี่นะครับเอาง่ายๆว่าในเวทีรายการถลกหนังเถือกวันนี้นายณัฐวุฒิยังมีการหยิบยกเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากบฏในอดีตที่เกิดขึ้นเพียง2กรณีที่เกิดจากการยึดอำนาจแต่ไม่สำเร็จและการแจ้งข้อหากบฏกับกลุ่มนักคิดนักเขียนที่เคลื่อนไหวกับนักการเมืองเท่านั้นค่ะมาดูคำยืนยันจากอีกหนึ่งบุคคลนะคะกับกระแสข่าวการคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนโดยนายกรัฐมนตรีขอให้หยุดพูดเรื่องแบ่งแยกประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าทหารไม่คิดปฏิวัติอย่างแน่นอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าอยากให้ทุกฝ่ายยุติการพูดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกในสังคมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการเห็นประเทศแตกแยกและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
ส่วนการพบปะหารือกับผู้นำเหล่าทัพเป็นเรื่องปกติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการหารือสถานการณ์บ้านเมืองโดยยืนยันว่าทหารไม่ปฏิวัติอย่างแน่นอนเพราะไม่เกิดประโยชน์และไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติค่ะจริงไม่ต้องเคลียร์เลยค่ะเพราะดิฉันเองก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราจะร่วมกันในการที่จะปกป้องในเรื่องของไม่มีใครแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เรียนว่าขอว่าเราก็น่าจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ายิ่งพูดมันก็จะยิ่งทำให้เป็นแผลแตกแยกในใจแล้วก็เราเองไม่มีคนไทยคนไหนหรอกค่ะที่อยากจะแยกประเทศเรารักกันนะคะจริงๆแล้วบนความเห็นที่แตกต่างแต่เราก็เชื่อว่าเรามีส่วนที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอายุรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเห็นว่าต้องรอการตีความจากศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักเนื่องจากยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จึงต้องทำหน้าที่รักษาการต่อไปต่อกันที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เตรียมที่จะชี้แจงกับทูตต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเองก็มีการขอนัดพบเลขาธิการกปปส.เพื่อที่จะหาทางเจรจาหาทางออกที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.กล่าวผ่านสื่อมวลชนขอนัดพบนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่บ้านของนายสุเทพย่านพุทธมณฑลโดยจะมีการเดินทางไปพบเพียงคนเดียวและจะเสนอนายสุเทพขอให้มีการจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จและให้มีรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นให้กปปส.เสนอพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขค่ะส่วนทางด้านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.เปิดเผยว่าเตรียมเชิญเอกอัครทูตทุกประเทศที่ประจำประเทศไทยมารับฟังการชี้แจงเหตุการณ์ความสัมพันธ์และรวมไปถึงความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งล่าสุดนายสุเทพทศบัณฑ์เลขาธิการกปปส.ได้นำองค์กรอิสระอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งใช้ข้อบกพร่องทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการล้มล้างรัฐบาลขณะเดียวกันจะมีการทำหนังสือถึงนายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยแล้วก็ขบวนการที่จะใช้องค์กรอิสระในการล้มรัฐบาลนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเชิญทูตของทุกประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยมาชี้แจงเล่าถึงสถานการณ์ที่กลุ่มนายสุเทพได้เดินหน้ามาจนถึงวันนี้และก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินการโดยใช้องค์กรอิสระขบวนการอยุติธรรมทั้งหลายในการที่จะล้มล้างรัฐบาลเพื่อให้เขาได้เข้าใจถึงสถานการณ์เพราะสิ่งที่กลุ่มนายสุเทพเคยทำนี้เนี่ยเคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณจนถึงนายกสมชายนายกสมัครก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้เขาฟังว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะซ้ำรอยเดิมแล้วก็ผมก็จะทำหนังสือเรียนท่านเลขาธิการ UN ให้ได้รับทราบถึงวิวัฒนาการในทิศทางนี้ด้วยซึ่งเป็นการใช้ขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยใช้ข้อบกพร่องทางกฎหมายหรือใช้วิธีการตะแบงข้อกฎหมายโดยมีขบวนการร่วมกันทำงานเป็นทีมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมการแล้วแล้วก็จะชี้แจงเร็วๆนี้นะครับสำหรับท่านบังคีมูลนั้นก็ผมได้ร่างหนังสือแล้วก็จะรีบส่งไปเล่าถึงสถานการณ์ไม่ใช่การประท้วงแบบธรรมดาแล้ววันนี้จะเป็นการใช้ขบวนการองค์กรอิสระและขบวนการอ
ยุตินายสุรพงษ์ยังได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคปท.300คนเดินทางไปยังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อกดดันกรณีการเซ็นสัญญาการซื้อขายข้าวระหว่างจีนและกรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการที่รัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากไทยเป็นผลที่มาจากนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบในการทบทวนการซื้อข้าวจากประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้อำนวยการสรส.ได้มีการลงนามคำสั่งนิรเทศนายสาธิตเซเก่าโดยหลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการต่อไปค่ะนายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงความคืบหน้าการกรณีนายกรณีนิรเทศนายสาธิตเซเก่านักธุรกิจชาวอินเดียว่าผู้อำนวยการสรส.ได้ลงนามเห็นชอบให้เพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วตามมติคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองหลังจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้สรส.ได้ประณามกรณีการกปปส.รุมทำร้ายนายยืมนิลล่าประชาชนที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมและนำไปโยนทิ้งแม่น้ำบางปะกงว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งสรส.ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วส่วนกรณีแขวนป้ายผ้ามีเนื้อหาการแบ่งแยกดินแดนระบุว่าเป็นของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมกุลหรือโกติแกนนำคนเสื้อแดงปทุมธานีที่ประชุมไม่ได้นำมาหารือเนื่องจากเป็นหน้าที่ของตำรวจตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแม้อยู่ในพื้นที่พรก.ฉุกเฉินก็ตามซึ่งตามกฎหมายนายสาธิตจะต้องงดเว้นไม่กระทำความผิดใดๆที่จะกระทบต่อความมั่นคงแต่นายสาธิตได้เข้าร่วมเป็นแกนนำหลักของกปปส.ขึ้นเวทีอภิปรายปลุกระดมยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมืองนำมวลชนไปปิดล้อมบุกรุกสถานที่ราชการหลายแห่งแม้เมื่อประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังนำมวลชนไปปิดล้อมกรมการบินพลเรือนนายสาธิตจึงเป็นบุคคลที่มีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อให้เกิดเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองซึ่งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายว่าโดยคนเข้าเมืองได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติเห็นควรเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของนายสาธิตตามมาตรา53ประกอบมาตรา12วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ซึ่งบัดนี้ผู้อำนวยการสรส.ได้ลงนามเห็นชอบตามมติคณะกรรมการดังกล่าวด้านนายสาธิตเซเก่านักธุรกิจสีลมที่ร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มกปปส.มอบหมายให้นายชุบชัยฤกษ์ชัยทนายความและนายอาทิตย์เซเก่าน้องชายเป็นตัวแทนยื่นถวายฎีกาผ่านทางสำนักราชเลขาธิการโดยนายสาธิตชี้แจงเหตุผลที่มอบหมายตัวแทนให้มายื่นเรื่องแทนเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับความยุติธรรมอีกทั้งกระทรวงมหาดไทยไม่เคยเรียกให้มาชี้แจงและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งนิรเทศออกนอกราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการจากสรส.ขณะที่ทนายความยืนยันนะคะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกปปส.ไม่เคยกล่าวพาดพิงหรือทำผิดพ.ร.บ.คนเข้าเมืองมาตรา12ที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยในวรรคเจ็ดระบุว่ามีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับค่ะสำหรับความคืบหน้าในคดีสั่งสลายการชุมนุมในช่วงปี2553นะคะทางด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่าหลังจากมีการหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็จะมีการวางแผนในการจับกุมตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะกับคดีสั่งสลายการชุมนุมปี2553เพื่อที่จะรอโอกาสในจังหวะที่เหมาะสมค่ะ
นายภาริชเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงการติดตามตัวนายสุเทพเทือกสุวรรณเลขาธิการกปปส.ส่งอัยการยื่นฟ้องศาลอาญาคดีร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่ากรณีออกคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ในการขอคืนพื้นที่เมื่อปี2553ว่าหลังจากศาลอาญาออกหมายจับนายสุเทพทาง DSI ได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.เพื่อร่วมกันวางแผนจับกลุ่มนายสุเทพส่งอัยการค่ะและผลการหารือก็ได้ข้อสรุปว่าจะไม่รอให้นายสุเทพเลิกชุมนุมแต่จะรอโอกาสที่เหมาะสมเข้าจับกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์สำหรับหมายจับนายสุเทพในครั้งนี้เป็นฉบับที่3ที่ศาลอาญาอนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้ศาลอาญาออกหมายจับนายสุเทพแล้ว2ฉบับนะคะในข้อหากบฏและข้อหาอื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113 116และ215รวมถึง216ด้วยรวมถึงการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2548ส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลยแล้วในคดีหมายเลขดำอ 4552/2557ศาลนัดตรวจหลักฐานวันที่4ขออภัยนะคะวันที่24มีนาคมในช่วงเวลา 9:00 น.ค่ะมาดูท่าทีกองทัพต่อสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้นะคะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับกำลังพลวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองยืนยันว่าไม่เลือกปฏิบัติพร้อมขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าการจัดกำลังพลดูแลสถานการณ์ทางการเมืองสนับสนุนศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ต้องปรับไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระวังบทบาทให้เหมาะสมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามขั้นตอนปฏิบัติทหารมีหน้าที่ลดความรุนแรงสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยดูแลสถานที่ราชการให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างไรก็ตามขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบส่วนกรณีการแสดงความคิดเห็นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือรองผอ.รมน.ต้องติดตามด้านข่าวสารและให้ทหารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมขออย่าทำผิดกฎหมายยืนยันว่าทหารไม่เลือกปฏิบัติหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกันตามกระบวนการลักษณะเดียวกันกับเมื่อปี2553ส่วนกรณีติดป้ายแสดงความเห็นท้าทายอำนาจรัฐต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสรส.และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบซึ่งการแสดงความคิดเห็นไม่ผิดแต่หากเกินเลยต้องยับยั้งทั้งนี้ทหารไม่มีหน้าที่ดำเนินการเองเพราะมีภารกิจมากอยู่แล้วผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในการประชุมสภากลาโหมวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและรายงานความคืบหน้าในสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทหารทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมส่วนเรื่องรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปีเป็นเรื่องของทหารซึ่งต้องนำเข้าคณะกรรมการกระทรวงกลาโหมตามกระบวนการต่อไปค่ะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็เชื่อว่าเหตุปาระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณศาลอาญาและหน้าสำนักงานปปช.นะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นต้องการที่จะข่มขู่โดยจะมีการร่วมกับทหารจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยขององค์กรอิสระนะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็มีการกำชับผู้บัญชาการในเรื่องของเหตุการณ์การชุมนุมทุกจุดนะคะให้มีการประสานกำลังจากคณะทหารเพื่อที่จะกำหนดแผนในการดูแลความรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนในช่วงเวลานี้ค่ะพลตำรวจตรีอนุชารมยนันท์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมและกำชับการปฏิบัติให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่การชุมนุมต่างๆโดยเฉพาะที่บริเวณลุมพินีแจ้งวัฒนะศาลอาญาและศาลแพ่งวางกำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่การชุมนุมซึ่งในช่วงกลางวันจะใช้ตำรวจจราจรทำหน้าที่ดูแลการจราจรและเสริมกำลังด่านในส่วนต่างๆนะคะโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงค่ะส่วนทหารก็จะมีการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนวางกำลังร่วมกับตำรวจรอบพื้นที่การชุมนุมทั้งนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะมีการวางกำลังและกำหนดแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยให้ใช้การชุมนุมนะคะที่บอกว่าจะมีการใช้กำลังอย่างชัดเจนค่ะหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นซึ่งต้องเข้าพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและเก็บหลักฐานโดยเร็วที่สุดและต้องประสานแกนนำผู้ชุมนุมและทหารกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับให้ทุกพื้นที่กำหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นรวมทั้งเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาชญากรรมในช่วงปิดภาคเรียนโดยสถานีตำรวจต่างๆต้องมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุว่ามีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงในจุดใดบ้างและห้ามการอ้างการทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนจนกระทบต่อการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนด้านพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตำรวจยังเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดอย่างต่อเนื่องและพยายามหาความเชื่อมโยงคนร้ายที่ก่อเหตุในแต่ละจุดว่ามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ส่วนเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่ศาลอาญาที่สำนักที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เชื่อว่าเป็นการข่มขู่ค่ะซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุว่ากลุ่มใดเป็นผู้ก่อเหตุอีกทั้งชนิดของระเบิดที่คนร้ายใช้ที่บริเวณศาลอาญาและที่หน้าสำนักงานปปช.เป็นคนละชนิดกันแม้ว่าวัตถุระเบิดจะถูกนำมาใช้ในส่วนใหญ่จะมีใช้ในราชการแต่ก็สามารถหาซื้อได้ในตลาดมืดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เน้นให้ตำรวจทุกพื้นที่เฝ้าระวังสถานที่ที่สำคัญทุกภาคส่วนค่ะไม่เฉพาะองค์กรอิสระอย่างเดียวนะคะโดยจะมีการให้พิจารณาจากการข่าวและติดตามในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกับกำลังทางทหารมาช่วยดูแลความปลอดภัยโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศวงเสวนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อว่าโฉมหน้าประเทศไทยเมื่อไรรัฐสภาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันค่ะค่ะกลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวงเสวนาโฉมหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อไรรัฐสภาค่ะค่ะโดยบรรยากาศที่วงเสวนาภายใต้ชื่อว่าโฉมหน้าประเทศไทยเมื่อไรรัฐสภานะคะก็เห็นตรงกันว่าควรมีการเจรจาแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองปฏิรูปรัฐสภาสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนส่วนทางด้านของอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอ4แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยค่ะในวงเสวนาโฉมหน้าประเทศไทยเมื่อไรรัฐสภาที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิตาสว่างร่วมกับมูลนิธิฟริชดิชเนามันนะคะที่อาคารศศินิเวศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีนายอำนวยคลังผาอดีตประธานวิปรัฐบาลนายอลงกรณ์พลบุตรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และศาสตราจารย์จรัสสุวรรณมาลาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายอลงกรเห็นว่าปัญหาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลไม่ให้สามารถเปิดประชุมรัฐสภาได้ภายใน30วันต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยื่นคำร้องซึ่งปัญหาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและนำประชาธิปไตยกลับคืนอย่างไรโดยเห็นว่าทางออกของวิกฤตปัญหาในครั้งนี้คือการเจรจาระหว่างรัฐบาลและกปปส.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิรูปการเลือกตั้งและปฏิรูปประเทศปฏิรูปพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและขอให้กองทัพและองค์กรอิสระต้องทำหน้าที่และวางตัวอย่างเป็นกลางไม่ก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งซึ่งเชื่อว่าทางออกจะมีความชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าการเจรจาอาจต้องใช้เวลาและความอดทนอดกลั้นหรืออาจมีการเจรจามากกว่า1ครั้งแต่จากการที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.เห็นตรงกันว่าควรมีการปฏิรูปการเมืองนั้นเปรียบเสมือนเป็นจุดร่วมของทั้ง3ฝ่ายพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการเปิดเจรจาผ่านการถ่ายทอดสดทั้งประเทศเป็นเรื่องที่สมควรเพราะจะสามารถกำหนดทิศทางการเจรจาได้แต่ขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันนำเสนอทางออกให้กับประชาชนรับฟังโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะเชิญหน้าทางการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้สงครามยุติแล้วถึงเจรจาแต่สามารถที่จะเจรจากันได้เพราะมันเป็นเครื่องมือเดียวที่จะถอดชนวนสงครามและความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยมันมีทางออกและประเด็นที่ท่านอำนวยได้พูดถึงอย่างกรณีของเรื่องของการเลือกตั้งก็ดีเรื่องอะไรล้วนแล้วแต่สามารถเข้าไปอยู่ในประเด็นเหล่านี้ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่
สนับสนุนและเสนอให้พรรคเนี่ยลงเลือกตั้งไม่ใช่บอยคอตการเลือกตั้งแล้วผมคิดว่านั่นคือโอกาสที่ผมจะชนะพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพลาดพลั้งมากในกรณีนิรโทษกรรมแล้วก็เรื่องของโครงการประชาธิปไตยสุดโต่งอย่างจำนำข้าวเนี่ยประเด็นเรื่องเจรจาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสองก็คือกรณีของการตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิรูปการเลือกตั้งแล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้นอะไรดีทั่วโลกก็เอามาใส่ให้หมดนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้านนายอำนวยกล่าวถึงปัญหาการเลือกตั้งและปัญหาในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งเกิดจากกกต.ไม่ทำหน้าที่โดยปล่อยให้เวลาผ่านเลยหมดทั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.โดยตรงส่งผลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยังคงต้องรักษาการต่อไปตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดนายอำนวยเห็นด้วยกับแนวทางการเจรจาซึ่งในฐานะที่เป็นรัฐบาลยืนยันพร้อมเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ส่วนแนวทางของรัฐสภานั้นเห็นว่ามีความจำเป็นเพราะระบบรัฐสภาเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาต่างๆอีกทั้งยังเห็นว่าการเลือกตั้งส.ส.มาทำหน้าที่จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่าการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากคนกลางค่ะในส่วนหนึ่งผมเห็นด้วยที่จะต้องมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่แก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยทันด่วนเลยหากจะผ่านหน่วยงานราชการต้องผ่านตำบลผ่านอำเภอผ่านจังหวัดก่อนจะผ่านจังหวัดก่อนจะถึงกระทรวงพอดีนะครับชาวบ้านตายก่อนเพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรมีการตั้งกระทู้ตามที่ท่านอาจารย์จรัญได้บอกว่าเรามีผู้แทนก็ตั้งกระทู้สดตั้งกระทู้ถามหรือไปพบท่านรัฐมนตรีหรือไปพบตามแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยทางหน่วยงานก็ให้ความสะดวกรับปัญหาโดยตรงเลยจากประชาชนมาสู่ผู้แทนผู้แทนตรงถึงหน่วยงานมันก็เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนไม่ว่าน้ำท่วมภัยแล้งฝนแล้งพี่น้องชาวบ้านขาดแคลนต่างๆเนี่ยผู้แทนทำได้หมดนะครับนี่คือการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นผมคิดว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะขาดผู้แทนไม่ได้นะครับต้องมีสภาผู้แทนราษฎรในระบบประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งถือเป็นปัจจัยหลักของการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดขณะที่ศาสตราจารย์จรัสสุวรรณมาลาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นถึงระบบรัฐสภาที่ประชาชนทั่วไปยังเห็นถึงความสำคัญไม่มากเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องของนักการเมืองดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบรัฐสภาให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นจึงอยากเห็นสภาที่แท้จริงของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นรัฐสภาของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างไรก็ตามเห็นด้วยกับแนวทางการเจรจาของทั้งสองฝ่ายให้นำเสนอความคิดเห็นทางออกของปัญหาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่อไปค่ะทางด้านกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็ออกมาเตือนสมาชิกพรรคเพื่อไทยค่ะที่เตรียมจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเทียมนะคะบอกว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและทำให้การเลือกตั้งนั้นนะคะถูกฟ้องให้กลายเป็นโมฆะขณะที่ประธานกกต.เองก็ออกมาระบุว่าคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการป้องกันไม่ให้การเลือกตั้งผ่านมานั้นนะคะต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และไม่ให้มีการฟ้องให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงคำร้องที่กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยเฉพาะในประเด็นที่3ที่ให้ศาลวินิจฉัยว่าหากมีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่ใน28เขตเลือกตั้งจะสามารถกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เฉพาะ28เขตเลือกตั้งหรือต้องตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในทุกเขตเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรคที่2ที่กำหนดว่าการเลือกตั้งทั่วไปต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรหรือไม่ซึ่งประธานกกต.ก็กล่าวว่าประเด็นนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องตัวเองแต่ทำไปเพื่อความรอบคอบซึ่งกกต.ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งที่ดำเนินการมาแล้วต้องเสียไปและอยากให้การเลือกตั้งดำเนินโดยต่อไปด้วยชอบด้วยกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะส่วนศาลจะวินิจฉัยหรือไม่ถือว่าเป็นดุลยพินิจและไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรกกต.ก็พร้อมที่จะดำเนินการด้านนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกกต.ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่บรรจุคำร้องเข้าวาระการประชุมคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน
ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการด้านการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ากรณีที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอใช้ห้องประชุมรัฐสภาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเชื่อว่ามีหลายฝ่ายสนับสนุนให้เรียกประชุมสภาเทียมให้ประสบความสำเร็จเพราะจะเป็นหลักฐานสนับสนุนให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมมีโอกาสถูกฟ้องให้เป็นโมฆะสูงเนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จแต่ผู้สมัครจำนวนหนึ่งได้ประกาศตัวว่าเป็นส.ส.ที่มีการใช้ห้องประชุมรัฐสภาประกาศตัวอย่างอย่างชัดเจนทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยนะคะในเรื่องของการเปิดสภาผู้แทนราษฎรโดยฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยระบุนะคะว่าหากส.ส.ไม่ครบ195และไม่สามารถเปิดสภาได้ภายใน30วันต้องยึดมาตรา93กกต.ก็ต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน180วันค่ะนายพิรพันธ์พาลุสุขฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดสภาผู้แทนราษฎรภายใน30วันจึงไม่สามารถยึดตามมาตรา127ไม่ได้ต้องยึดตามมาตรา93แก้ปัญหาส.ส.ไม่ครบ195หรือเปิดสภาไม่ได้ภายใน180วันถือเป็นความรับผิดชอบของกกต.ที่ต้องจัดการเลือกตั้งต่อให้เสร็จภายใน180วันหากกลุ่มกปปส.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาหรือไม่และไม่เป็นห่วงหากพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเพราะประเทศต้องมีรัฐบาลส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงข้อกล่าวหาปปช.ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในวันที่14มีนาคมนี้จะขอเลื่อนการชี้แจงออกไปก่อนและจะขอเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะมีเอกสารจำนวนมากต้องใช้เวลาในการรวบรวมค่ะส่วนทางด้านที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสว.นะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะก็มีการเน้นในเรื่องของการดูแลสถานที่ในการเลือกตั้งสถานที่ที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสถานที่ที่มีการเก็บบัตรอย่างเต็มที่นะคะขณะที่เลขาธิการกกต.เองก็เชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งสว.นั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยภายใน2วันก็มีผู้สมัครแล้วนะคะทั้งสิ้น259คนค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงภาพรวมในการรับสมัครสว.ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการรับสมัคร2วันที่ผ่านมามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น259คนคิดเป็นร้อยละ 3.10 โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด11คนจังหวัดพะเยายังไม่มีผู้มาสมัครขณะที่กกต.ก็ได้เริ่มประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนปัญหาบางจังหวัดที่มีผู้สมัครรายเดียวเลขาธิการกกต.กล่าวว่าจากหลักการในการจัดการเลือกตั้งสว.เช่นเดียวกับการเลือกตั้งส.ส.และเป็นไปยากที่จะมีผู้สมัครสว.เพียงคนเดียวเนื่องจากสว.ต้องทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยในการตรวจสอบข้าราชการและการกรองกฎหมายทั้งนี้พฤติกรรมการรับสมัครส่วนใหญ่ผู้สมัครจะมาวันแรกและวันสุดท้ายจึงต้องรอดูไปก่อนส่วนกรณีว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยต้องการให้กกต.จัดการการเลือกตั้งส.ส.ทดแทนในเขตที่ยังมีปัญหาวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ว.ก็คือวันที่30มีนาคมทางด้านเลขาธิการกกต.ก็กล่าวว่าต้องประเมินกับเรื่องของการรับมือของสถานการณ์ในวันที่7มีนาคมนี้ก่อนซึ่งทางสำนักงานกกต.ค่ะก็พร้อมที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งแต่ต้องดูในเรื่องของสถานการณ์หากไม่มีการคัดค้านการจัดการการเลือกตั้งก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ด้านพันตำรวจเอกหญิงวิชยากรนิชาบวรรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.วันที่30มีนาคมและการเลือกตั้งสว.ล่วงหน้าวันที่23มีนาคมนี้โดยจะใช้แผนพิทักษ์เลือกตั้งปี2557เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยทุกระดับตั้งแต่ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงระดับสถานีตำรวจทั้งทำหน้าที่อำนวยการควบคุมสั่งการและจัดชุดรักษาความปลอดภัยในสถานที่การเลือกตั้งสถานที่ที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งและสถานที่ในการเก็บบัตรเลือกตั้งให้เกิดความสงบเรียบร้อยค่ะ
ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามค่ะสักครู่ค่ะมาตัดติดกันเรื่องของภัยแล้งของปีนี้นะคะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยืนยันว่าในเรื่องของภัยแล้งปีนี้นั้นยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่าในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมกับขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังรอบ2พร้อมย้ำด้วยนะคะว่าการนำงบกลาง 20,000 ล้านจ่ายค่าจำนำข้าวไม่ส่งผลกระทบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่ด้วยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการที่จังหวัดสกลนครโดยเป็นประธานประชุมติดตามและหาแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งปีนี้พบว่าปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำใช้งานมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งหน้าแล้งปีนี้ช้ากว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นน้ำในส่วนของการอุปโภคบริโภคไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับน้ำที่ใช้ในการเกษตรในเขตชลประทานสามารถรองรับได้ขณะที่นอกเขตชลประทานก็พบว่ามีการปลูกพืชหลายประเภทได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจรายละเอียดและให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปช่วยช่วงนี้ที่สำคัญต้องขอความร่วมมือกับภาคประชาชนอย่าปลูกข้าวนาปรังรอบ2โดยขอให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทนก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งอีกครั้งเพื่อจัดทำโซนนิ่งกับประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนเรื่องของการเพาะปลูกด้วยค่ะโดยรวมจากการรายงานของทางกบอแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ดูแล้วจากสถานการณ์ในเรื่องของน้ำต้นทุนนะคะก็ดูแล้วดีกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ในเรื่องของการเริ่มของภัยแล้งก็ช้ากว่าปีที่ผ่านมานะคะฉะนั้นน้ำต้นทุนเนี่ยเราคิดว่าเราพอมีนะคะโดยเฉพาะน้ำที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเชื่อว่าไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เขตพื้นที่เพื่อการเกษตรการใช้น้ำเกษตรนั้นก็ในเขตชลประทานก็คิดว่ารองรับได้ซึ่งรองรับได้นี้บนการที่เรียกว่าปลูกข้าวในรอบแรกคนละหนึ่งรอบแต่รอบที่สองนั้นอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งต้องดูนายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่าการนำงบประมาณกลาง 20,000 ล้านบาทมาจ่ายโครงการรับจำนำข้าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการใช้งบกลางแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งเพราะคำนวณรอบคอบแล้วอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อนำความรู้มาปรับปรุงการเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรส่วนนิ่งสำหรับศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งเมื่อปี2525เพื่อพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ดำเนินการ 13,300 ไร่การดำเนินงานแบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาการเพิ่มการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่นและนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เตรียมที่จะเปิดบัญชีกองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนาค่ะมีการเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะให้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับชาวนาสนับสนุนมาตรการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะนางศรีรัตน์รัตนปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของกระทรวงทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศรวมทั้งพันธมิตรและเครือข่ายของกระทรวงร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาโดยได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขากระทรวงพาณิชย์ชื่อกองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี3850125003
ถึง3รวมถึงทั้งมีการตั้งกล่องรับบริจาคช่วยเหลือชาวนาณสำนักงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคของทุกจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั่วโลกซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มรณรงค์ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนและจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดไปมอบให้กับชาวนาทั่วประเทศผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไปปิดท้ายข่าวภาคค่ำในวันนี้นะคะกับหอการค้าไทยได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่ำสุดในรอบ12เดือนอยู่ที่ 59.7 และประชาชนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองอยู่ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,248 คนพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการและเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่11จากระดับ 61.4 สู่ระดับ 59.7 ต่ำสุดในรอบ12ปี5เดือนจากเดือนมกราคมที่อยู่ที่ 53.8 สู่ระดับ 52.2 เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองการประกาศใช้พรกฉุกเฉินส่งผลเชิงลบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคการลงทุนและการท่องเที่ยวความล่าช้าของการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวส่งผลให้การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยของชาวนาลดลงในหลายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในอนาคตค่ะนะครับการที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2544เนี่ยแสดงว่าคนนั้นขาดความมั่นใจทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตอย่างมากนะครับและปัจจัยสำคัญที่คนนั้นกังวลสูงก็คือปัญหาการเมืองนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะตอบว่าการเมืองที่ไม่แน่นอนนะครับการที่ไม่มีรัฐบาลที่เข้ามาขับเคลื่อนประเทศนะครับแล้วก็ทิศทางของการเมืองซึ่งอาจจะมีความวุ่นวายความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่กล้าตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงดัชนีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถซื้อบ้านตลอดจนการท่องเที่ยวเนี่ยจะตกลงนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่ำสุดในรอบหลายปีนะครับเพราะภาพแบบนี้เนี่ยยังคงเกิดขึ้นนะครับแม้ว่ากปปส.เนี่ยจะยุบเวทีเหลือ1เวทีแต่การขับเคลื่อนกดดันทางการเมืองของกปปส.ยังอยู่ในทุกรูปแบบผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวด้วยนะคะว่าสัญญาณเศรษฐกิจขณะนี้เริ่มถดถอยเนื่องจากประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทำให้อัตราการว่างงานปีนี้อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงกำลังซื้อที่คาดว่าจะซึมตัวยาวถึงไตรมาสที่2ซึ่งต้องรอดูสัญญาณการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หากจัดตั้งได้ในไตรมาสที่2เชื่อว่าความเชื่อมั่นจะเริ่มกลับมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนอกจากนี้หอการค้าไทยเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีอีกครั้งในวันที่20มีนาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของข่าวภาคค่ำยูดีดีนิวประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุก SMS นะคะที่ส่งมาพูดคุยกับเราสองคนผ่านทางรายการและก็ขอบพระคุณค่ะสำหรับทุกการติดตามรับชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ